ือสำหรับปาล์มนะจะไม่ชอบทำอะไรเยอะจะแบบจะเปรียบตัวเองเป็นตุ๊กตายางนี่มันจะได้ไหมก็คือชอบให้ผู้ชายเลียหีไม่ต้องเลียหีก็ได้แบบสูงอะไรอย่างนี้ก็ได้เออคือเขาก็แบบว่าชอบทั้งสองเพศเนาะจนกระทั่งเราไปแบบว่าไปแบบคบกับเลดี้บอยเว้ยแล้วเขาก็แบบมีควยด้วยเว้ยเราก็แบบมีความสับสนเวลาเราอมควยเขาเราก็แบบเฮียแม่งนมแม่งก็มีผมแม่งก็ยาวเราควยมึงก็ใหญ่กูแบบกูต้องโฟกัสอะไรก่อนดีวะอะไรเงี้ยโอเคอันนี้เป็นโลกใหม่ไม่เคยมีประสบการณ์นี้ชื่อไลลาพิมานรัตน์นะคะไลลาทำแกรี่ชื่อ Manicat Art Space เป็นพันธลักษณ์แล้วก็เป็นแกรี่ไดเรคเตอร์ค่ะมาเป็นตัวแทนของ Gen X ละกันสวัสดีค่ะชื่อกุ๋ยนะคะตอนนี้เป็น Head of Business Development ของที่ Sari Hero ค่ะแล้วก็ YouTuber แล้วก็ Podcaster ของ Seducation ค่ะตอนนี้อยู่ใน Gen Y ค่ะสวัสดีค่ะชื่อปามนะคะตอนนี้เป็น Media Relation ค่ะที่Viro Public Relation ค่ะแล้วก็เป็นตัวแทนของ Gen Z ค่ะถ้าเปรียบเทียบจิตวิญญาณของตัวเองในเรื่องเซ็กคิดว่าเราจะพรีเซนต์ออกมาเป็นสัตว์อะไร1 2 3กระต่ายเพราะว่ามีความน่ารักแอบเบลแล้วก็ชอบเป็นเหยื่อให้เธอมาล่ามากกว่าเนาะนกปลาโลมา yes ถูกต้องค่ะเพราะว่าปลาโลมาคือสิ่งมีชีวิตที่มันมีเซ็กส์เพื่อการเอนจอยไม่ได้มีเซ็กส์เพื่อสืบพันธุ์หมาไม่ใช่แรดหรอแรดต้องได้แล้วต้องมีน้องไหมคะฮันนี่แบดเจอร์ค่ะฮันนี่แบดเจอร์มันเป็น wild animal ตัวหนึ่งนะคะซึ่งมันเป็นสัตว์ที่ไม่กลัวอะไรเป็นสัตว์ที่โดนเรียกว่าเป็น fearless animal มีความเข้าใจผิดเรื่องเซ็กก็คือถ้าเป็นสาวประเภท2แต่งหญิงเนี้ยเข้าใจว่าต้องเป็นลับอย่างเดียวซึ่งจริงๆมันไม่ใช่มันก็มีความลื่นไหลทางเพศมากมายเราเคยเข้าใจว่าแบบถ้าผู้หญิงท้องแล้วในวัยเรียนนั่นคือจุดๆของชีวิตคือเข้าใจว่าแบบคือถ้านอนเตียงเดียวกับผู้ชายแล้วจะท้องสิ่งที่สงสัยในเรื่องเพศศึกษาคือสงสัยว่าเรียนอะไรกันเนาะเพราะว่าสมัยเราอะจนปัจจุบันอะไม่เคยเรียนเลยเขาจะสอนไปเน้นไปเรื่องแบบเออโลกทางเพศศึกษามันมีอะไรบ้างอะไรอย่างงี้มากกว่าจริงๆก็ไม่ค่อยรู้อะไรเหมือนกันนั่นแหละค่ะคือหนูอยากรู้ว่าสมัยก่อนอะเวลาจะนัดกันอะคือนัดกันยังไงหรออันนี้คือตอนแบบตอนนี้ใช่ไหมหมายถึงว่าตอนนี้ตอนแบบว่าสมัยแบบเป็นวัยรุ่นมากกว่าตอนนี้ค่ะเป็นวัยรุ่นมากกว่าตอนนี้แต่ว่าเด็กตั้งแต่ไหนแต่ไรเด็กๆใช่ป่ะก็ไปที่บ้านคือแบบไปตอนบ้านที่ไม่มีคนอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ยุคเรามันไม่ได้ไปบ้านยุคเรามันจะไปตามแบบคาราโอเกะกว่าไปนัวเนียกันที่คาราโอเกะหรืออะไรแบบเนี้ยมากกว่าเข้าคำถามแรกเลยค่ะทุกคนเราเริ่มพูดคุยสงสัยเรื่องเซ็กกันตอนอายุเท่าไหร่ถ้าพูดด้วยความสงสัยอะเอาจริงเราน่าจะเริ่มแถวๆมอต้นแต่ถ้าปฏิบัติก็อีกเรื่องอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นใกล้ๆเคียงกันน่าจะประมาณสักแบบป.6ก็เริ่มคุยกับเพื่อนผู้ชายอะไรเงี้ยว่าแบบเอ้ยแบบขอดูหน่อยอะไรเงี้ยแบบเอออันนี้ไม่ได้คุยแล้วนะอันนี้ขอดูเลยค่ะนี่มันเรียกปฏิบัติเอาค่ะเหรอหนูมาเริ่มสงสัยก็ตอนมอต้นเหมือนกันเพราะว่ามีแบบพี่รุ่นพี่เขาให้พาไปแบบไปนัดกันอ่ะหนูก็เลยแบบเอ๊ะสงสัยทำอะไรกันวะอะไรเงี้ยมากกว่าคำถามอันต่อไปก็คือสื่อเรื่องเพศศึกษาในแต่ละเจนอ่ะมีไม่มีหรือเป็นแบบไหนบ้างสิ่งแรกที่เข้าถึงคือการ์ตูนญี่ปุ่นอ่ะที่มันยังไม่ได้แบบเป็นโป๊ะอ่ะมันแค่แบบเป็นแบบติดเลดอะไรเงี้ยแล้วทำไงรู้ว่าในมัธยมอ่ะเรียนกันตั้งแต่ห้อง1ยันห้อง12ตอนเด็กๆอ่ะมันก็ไม่ได้เงียบเงียบแหลมมากเลยเงียบเลยแต่ว่ามันก็จะแบบเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็มีความแบบไม่ได้ดูน่ากลัวคือไม่ได้ดูแบบลำเส้นของตัวขนาดนั้นสมัยนี้เป็นอะไรมังงะอะไรอย่างงี้ปะหนูไม่อ่านเลยมังงะคือครั้งแรกเลยที่ดูก็คือเป็นคนจริงแล้วแบบคอนฮับมอปลายอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็พูดถึงกันเรื่องแบบกูดูบ้างดีกว่าอะไรเงี้ยคือเราอ่ะชอบไปเดินตลาดคลองถมตลาดคลองถมสมัยก่อนมันจะเป็นแหล่งขายวิดีโอแล้วมันก็จะมีแบบลองแผ่นนี้ไหมแผ่นนี้ไหมอะไรเงี้ยเราก็แบบมันคืออะไรวะ50บาทอะไรเงี้ยก็แบบลองซื้อมาดูเข้าไปดูแล้วก็แบบโหให้บอกจริงเหรอพี่กุ๋ยบอกให้บอกจริงเหรอใช่บอกโอเคคือแบบคนเอากับงูซึ่งเราแบบเรียกว่าจะบอกว่าม้าคือพักม้าคือแบบเบสิกค่ะนี่คือแบบแรงเกินแบบแต่ก็เลยว่ามันชื่อว่าแมนฟักสเน็กเพื่อนคนหนึ่งมันอ้วกออกมาเลย
ันน่ากลัวมากเลยอ่ะแบบเฮียเลยวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นผู้ชายใช่ป่ะแล้วก็แบบจับงูไปเป็นอย่างเงี้ยเว้ยแล้วก็แบบหาช่องคลอดของงูเขาไม่รู้ว่าเฮียงูมันมีช่องคลอดแล้วแม่งก็เอากับงูแล้วก็แบบเหมือนแบบกูชนะมึงแล้วไอ้คิงคอมบ้าเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบโอ้เปิดโลกไม่ไหวแล้วจ้าแต่ละคนมีรสนิยมเรื่องบนเตียงยังไงบ้างแบบบางคนมีอุปกรณ์ชอบไหมหรือว่าใช้ความรุนแรงนิดหน่อยอะไรเงี้ยเขินจังคือสำหรับตามนะส่วนมากจะไม่ชอบทำอะไรเยอะจะแบบจะเปรียบตัวเองเป็นตุ๊กตายางนี่มันจะได้ไหมก็คือชอบให้ผู้ชายเลียหีไม่ต้องเลียหีก็ได้แบบสูงอะไรอย่างงี้ก็ได้แต่ถ้าแบบได้ดื่มเข้าไปนะคือแบบนางแมวแบบเหมือนผีเข้าอ่ะแบบกูสู้ตายอย่างเงี้ยขอภาพประกอบเลยนี่ภาพประกอบได้เหรอนึกว่าจะแบบถอดเสื้อมาอะไรเงี้ยคือเราเป็นคนที่ดูเป็นสาวมั่นสาวสตรองอะไรเงี้ยแต่อยู่บนเตียงคือชอบความแบบโดนตบไม่โดนซอฟใสอย่างนี้หรอชอบผู้ชายที่แบบประสิทธิ์ชอบผู้ชายที่แบบอยากทำอะไรก็ได้แล้วก็แบบแรงๆก็ดีแต่เราชอบสายแบบโดมิเนนต์มากเวลอยู่บนเตียงเหมือนกันไม่ชอบเป็นฝ่ายโดนกระทำชอบกระทำคนอื่นคือลุกเราข้างนอกก็ดูเป็นแบบมั่นอยู่แล้วใช่ไหมเราก็จะคือมีผู้ชายอยากให้เราแบบดีเกรดผมว่าแบบทำให้แบบเขายิ่งแบบแย่บางคนอ่ะเห็นหน้าจะไม่ใช่เรื่องคนเนี้ยชอบแบบซับมิทีฟคือเขาอ่ะเป็นแบบลูกชาย CEO เว้ยแล้วตอนแรกเขาก็ดูหน้าแบบเหมือนแบบเฮ้ยหนุ่มมั่นมาก big dick energy แบบ I want to big dick energy like, on the shit you know yeah. and then on the bed he's like can you fuck me บอกอะไรนะขออีกรอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพอเอาปอกคอมาก็แบบI love it แบบเอาแบบใส่ปอกคอให้ไอหน่อยแล้วก็แบบลากให้เป็นหมาจนแม่ถามว่าเธอเลี้ยงหมาในคอนโดเหรอแล้วบอกแม่ดูปอกคอคิดว่าเป็นปอกคอหมาเหรอหมายักหมายักอะไรอย่างเงี้ยคือเขาแบบเขายอมมันมีความยอมผมเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาโดนกดดันที่แบบว่าเขาต้องอินพาวเวอร์ตลอดเวลามันต้องโชว์ว่าเขาแบบ the best แบบ own the room ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยกลับบ้านก่อนได้ไหมคะเฮ้ยเอาเลยเหรออ่ะก็ว่าคำถามต่อไปมีธรรมเนียมหรือค่านิยมเกี่ยวกับเรื่องเพศอะไรบ้างที่เราคิดว่าควรต้องแก้ไขผู้หญิงต้องรักนวลสงวนตัวคือรู้ปะว่าเราอ่ะแบบไม่มีเพื่อนผู้ชายเว้ยที่จะคุยเรื่องเพศหรือแบบนอนห้องเดียวกันโดยแบบสนิทใจอะไรอย่างเงี้ยเราโตมาแบบให้ผู้ชายจับเนื้อจับตัวไม่ได้หอมแก้มไม่ได้กอดกันไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งเราคิดว่าไอ้เรื่องพวกนี้จริงๆคือมันไม่ใช่เรื่องเพศเว้ยมันคือเรื่องการแสดงออกความรักแล้วมันปลดปล่อยเทนชันในระดับหนึ่งแล้วเราคิดว่ามนุษย์ทั่วไปมันต้องการการสัมผัสจากคนรักอะไรเงี้ยคือเราคิดว่าจริงๆแล้วถ้ามันแบบเดินจูงมือกันหรือว่าแบบกอดกันในที่สาธารณะหรือจูบกันในที่สาธารณะได้โดยที่แบบไม่ได้ถูกตัดสินว่าแบบอีนี่แรดอีนี่ลาดอะไรเงี้ยหรือแบบการที่เราแบบมีเพื่อนผู้ชายแล้วแบบกอดเพื่อนผู้ชายแสดงความรักกันได้ในแบบเพื่อนที่เป็นเพศตรงข้ามกันมันก็จะมีความใกล้ชิดขึ้นไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่ว่าห้ามอยู่ด้วยกันก่อนแต่งอะไรเงี้ยซึ่งแบบไม่อยู่ด้วยกันก่อนแต่งกันไปแล้วกูจะรู้ไหมว่าแบบมึงนอนกลนหรือเปล่าคือแบบมึงกินอะไรเวลามึงนอนมึงเตะกูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันก็ต้องอยู่ด้วยกันก่อนไม่งั้นชีวิตแต่งงานคือผัวไปอีก50ปีอ่ะมันตลกอ่ะสำหรับหนูก็คือพ่อแม่นะอยากให้แบบเพิ่งมีอะไรกันอย่าเพิ่งทำอะไรกันก่อนที่จะแต่งงานคือมันก็ไม่ใช่ถูกไหมเพราะว่าเรื่องเซ็กก็เป็นเรื่องที่สำคัญเนาะถ้าเกิดว่าเราแบบว่าเข้ากันไม่ได้อ่ะมันจะแบบมันจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าคำถามต่อไปเลยแล้วอย่างนี้เวลาเราอยากจะแบบมีเพศสัมพันธ์เนี่ยเราไปหามาจากไหนกันบ้างคนรุ่นเราแล้วว่ามันเป็นอะไรแบบ friend with benefit ก็เยอะก็คือแบบโอเคเขารู้อยู่แล้วแหละว่าเขาจะไปหาเพื่อนคนไหนได้คนไหนที่เป็นที่พึ่งเรื่องนี้ได้แล้วก็คุยแค่เรื่องนี้แล้วก็จบ อะไรอย่างเงี้ยที่จริงมันได้ทุกทางถึงว่าเจาะจงไปเลยแบบอยากจะแบบคืนนี้อยากเย็ดอะไรเงี้ยใช่ป่ะก็แบบแค่เปิด Tinder ก็ถามว่าแบบคืนนี้ว่างไหมแล้วก็แบบขอวิดีโอคอลก่อนเพื่อดูหน้าตรงปกป่ะ อะไรเงี้ยแล้วก็แบบหน้าตรงปกมาดิอะไรเงี้ยสำหรับหนูบ่อยสุดเลยคือไปเที่ยวร้านเหล้าเข้าไปอ่ะไม่ได้แบบจะไปแบบเฮ้ยวันนี้กูจะมาวันนี้กูเล็งก่อนเลยคนไหนวะอันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้แล้วเราค่อยแบบเขาสนใจเราไหมเราสนใจเขาไหมแล้วก็ไปเลยวันไนท์สแตนด์นี้ปะวันมินิทก็มีค่ะบางคนเรารู้สึกว่าเราว่าวันไนท์สแตนด์เป็นคำที่แบบเขาเรียกว่าไงคือแบบมันต้องสเปนอันไหนด้วยกันอะซึ่งมันแบบสำหรับยุคเรามันเยอะเกินไปแล้วอะหรือเปล่าฮาร์ดไนท์ก็ได้ฮาร์ดไนท์ก็เยอะรู้สึกว่าฮาร์ดไนท์ก็เฮ้ยแบบก็ต้องเวลาทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบ30 minute stand อะไรเงี้ยเราว่าเป็นช่วงเวลาที่แบบเออมาที่ห้องแบบเย็นกันเสร็จเอากลับอันนี้เป็นโลกใหม่ไม่เคยมีประสบการณ์นี้
ก็เลยขอแถมอันนี้หน่อยว่ารสนิยมทางเพศของแต่ละคนเป็นยังไงอยากให้อธิบายเอาจริงก็คือสิ่งที่หลายๆคนไม่รู้ก็คือจริงๆเราชอบทั้งสองเพศคือหมายถึงเราไม่ได้มีปัญหาโอเคอาจจะแบบผู้ชายมากกว่าแต่ผู้หญิงก็ไม่ติดหรือหลายๆครั้งก็รู้สึกดีกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยปรับตัวหนูเองนะหนูสเตรนมากตรงไปตรงมาที่สุดเลยคือชอบแค่ผู้ชายเท่านั้นกูจะมีอะไรกับผู้หญิงไม่ได้มันแบบมันไม่ได้จริงมันต้องเป็นผู้ชายและมีควรเท่านั้นจบคือเขาก็แบบว่าชอบทั้งสองเพศเนาะจนกระทั่งเราไปแบบว่าไปแบบคบกับเลดี้บอยเว้ยแล้วเขาก็แบบมีควยด้วยเว้ยเราก็แบบมีความสับสนเวลาเราอมควยเขาแล้วก็แบบเฮียแม่งนมแม่งก็มีผมแม่งก็ยาวแล้วควยมึงก็ใหญ่กูแบบกูต้องโฟกัสอะไรก่อนดีวะอะไรเงี้ยทำให้เราอ่ะเกิดการทดลองในหัวของเราว่าเท่านั้นหลับตาลงอ่ะเขาคือผู้ชายหรือผู้หญิงเราไม่รู้อ่ะแล้วดีก่อนไหมพรีเฟอร์ไหมก็รู้สึกว่าชอบอยากที่จริงอยากให้ไปลองเพราะจริงตอนแรกคือว่าจริงตอนแรกว่าเราก็ไม่คิดว่าเราจะชอบเหมือนว่าชอบเขาที่เป็นผู้หญิงไม่ได้อยากได้แอปเปอร์เรนซ์เป็นแบบผู้ชายเลยคือชอบแบบผู้หญิงผู้หญิงเลยอ่ะเข้าคำถามจริงจังหน่อยค่ะว่าพฤติกรรมอะไรที่ถูกมองข้ามแต่จริงๆเราคิดว่ามันเป็น sexual harassment ในแต่ละยุคคือ sexual harassment กับการศึกษาเรื่อง sexual harassment เนี่ยมันมาตามยุคสมัยเนาะแต่รุ่นนู้นมาถึงรุ่นนี้มันก็ยังไม่หายไปอ่ะคือยังไงผู้หญิงแหละผู้ชายถูก harass อยู่ตลอดเวลาครั้งแรกที่เคยโดนคือขึ้นรถเมล์เว้ยตอนนั้นอายุประมาณเนี่ย13 14แล้วมันรถเมล์คนเยอะแล้วก็มีผู้ชายที่เอาอะไรซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้จักเลยว่าอันนั้นน่ะคืออะไรมาดันตูดเราอยู่นั่นน่ะแล้วเราก็ยืนกลัวอยู่อย่างนั้นน่ะคือเราจำได้เลยว่าความรู้สึกวันนั้นว่ามัน helpless จริงๆมันแบบทำอะไรไม่ได้แล้วเราก็กลัวมากแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าแบบพี่ไลน์เงี้ยหนูก็เคยโดนเหมือนกันคนคนนั้นน่ะเป็นแบบเหมือนญาติผู้ใหญ่เราด้วยแล้วแบบพูดแล้วมันจะร้องไห้อ่ะคือแบบแล้วเข้าใจนะคือแบบเข้ามือเราอ่ะไปแบบจับตรงนั้นเออซึ่งตอนนั้นอยู่ประถมเลยจริงๆแบบไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรมันคือการทำอะไรพูดแล้วมันก็เหมือนเป็นแผลในใจเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันขึ้นอยู่ประสบการณ์ของคนเนาะคือถ้าสมมติวันนี้แบบมีแบบโควิดถ่ายมาเปิดคุยให้เราดูเนี่ยแล้วก็คงจะแบบเล็กจังอะไรเงี้ยเก็ตปะแล้วคงแบบ whatever bitch อะไรเงี้ยแต่คิดถึงแบบตัวเองถ้าสมมติเองตอน12เนี่ยก็คงจะแบบอะไรวันนี้มึงอะไรอย่างเงี้ยเก็ตป่ะดังนั้นน่ะเขาว่า sexual harassment มันหมายความว่ามันมีใครสักคนหนึ่งอ่ะมาทำให้คุณรู้สึก insecure ไม่ปลอดภัยและคุณกลัวนั่นแหละ sexual harassment แล้วเราคิดว่าความรู้เรื่องเพศในประเทศของเรามันพัฒนาไปขนาดไหนไม่พัฒนาเลยเพราะว่าถ้าสมมติว่าวันนี้แบบกระทรวงสาธารณสุขหรือกระทรวง whatever ที่แบบความคิดที่โบราณเช่นเซ็กทอยซึ่งเซ็กทอยอ่ะหมอว่าแบบผิดกฎหมายซึ่งแบบเราเป็นแบบ1ใน7ประเทศที่ผิดกฎหมายอ่ะเข้าใจฟิวปะทั้งที่แบบประเทศมึงแบบฟรีกัญชาประเทศมึงแบบโคตรเปิดกว้างแต่พอเป็นเรื่องเซ็กคือแบบอยู่ทำไม่ได้มันดัดจริตมากๆแล้วก็เหมือนกันเรื่องสอนเพศศึกษาเนี่ยอย่างเช่น3เจนนะก็คืออายุห่างกันค่อนข้างที่จะเอาตรงๆก็เยอะอยู่ถูกมั้ยคะแต่ว่าก็คือเรียนเรื่องเดียวกันสอนเรื่องเดียวกันหมดเลยคือแบบจะพัฒนาไปมากกว่านี้ได้เมื่อไหร่หรอเรื่องเพศความต้องการทางเพศเป็นเรื่องของทุกคนที่จะเรียกว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานใช่ไหมคะสิทธิจะเข้าถึงดิลโดของฉันนั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งพอเราไปกดทับมันเท่าไหร่อ่ะมันถึงได้ไปออกรูปแบบอื่นๆไม่ว่าจะแบบท้องวัยใสเองก็คือเพราะว่าเขาไม่ได้รับการศึกษาไหมการที่มากำหนดว่าวัยไหนมันจะมีเซ็กได้หรือไม่มีเซ็กได้มันไม่ได้ถูกวัดที่อายุมันไปถูกวัดโดยนอร์มของสังคมสมัยนั้นน่ะแบบตอนยังเด็กขนาดนั้นน่ะบอกว่าไม่ซิงแล้วนี่คือแบบโอ้โหเหมือนแบบโลกจะถล่มทลายทั้งที่ความจริงก็คือถามว่าป้องกันไหมป้องกันเราถึงได้รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะแบบต่อให้อายุ13 14แต่ถ้าเขามีความมั่นคงทางจิตใจแล้วเขารู้ว่าเขาทำอะไรอยู่แล้วเขารู้จักป้องกันเขารู้ที่จะจัดการกับความตัวเองเราก็คิดว่ามันไม่ผิดสุดท้ายมันคือความต้องการของคนทั้งสองคนเรื่องพ.ร.บ.การทำแท้งเนาะคือตอนนี้เขาอนุญาตให้ทำแท้งได้อายุไม่เกิน12สัปดาห์เราคิดว่าค่านิยมมุมมองของสังคมการจัดการของรัฐมันควรจะต้องเปลี่ยนไปยังไงบ้างคือ1เราเพิ่งอ่านบทความนึงว่าในกรุงเทพไม่มีสถานที่ของรัฐที่ทำแท้งได้โดยไม่มีเงื่อนไขดอกจันอะไรเงี้ยสถานที่ที่ใกล้ที่สุดคืออยู่โรงพยาบาลที่อยู่ที่ภาคกลางขับรถไปประมาณ200กิโลไม่ใช่พูดแค่ว่ามีกฎหมายแล้วผ่านกฎหมายแล้วเย่อะไรเงี้ยมันต้องมีสถานที่เพียงพอและที่มากไปกว่ากฎหมายก็คือต้องบอกด้วยว่าการทำแท้งมันไม่ได้ผิดในแบบที่ใช้มาตรฐานไม่บรรทัดศีลธรรมควรจะต้องมีช้อยส์ให้คนๆนึงทำอะไรก็แล้วแต่กับสิ่งที่เขาต้องการกับชีวิตของเขา
เราเคยมีน้องแบบว่าส่ง DM เข้ามาหาใน IG อะไรเงี้ยถามว่าแบบเออพี่แบบหนูท้องอะไรเงี้ยแบบชีวิตหนูมันต้องแบบมาถึงจุดจบแล้วแน่ๆอะไรเงี้ยฉันก็แบบพักขนูแล้วก็ส่งพอดแคสต์ว่านี่ค่ะบักปักหมดจนทำแท้งไม่เถื่อนลองไปอ่านดูอะไรเงี้ยลองไปศึกษาดูก่อนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแม้ว่ากฎหมายมันจะผ่านแล้วอะทุกคนรู้กฎหมายนี้หรือเปล่าเอาถึงตรงนั้นก่อนดีกว่ารัฐยังไม่ได้ให้ความแบบสำคัญในการคอมมูนิเคชันขนาดนั้นเลยอะจริงๆหนูก็ไม่รู้แต่ว่าแม่เป็นพยาบาลแล้วทีเนี้ยก็เหมือนคนรู้จักของน้องละกันเขาท้องแล้วก็เรียนอยู่เนี้ยแม่ของมึงเนี้ยก็เป็นคนทำเรื่องให้ว่าเออชีวิตมึงยังไม่จบแค่นี้มึงทำแทนได้เงี้ยมึงมีชีวิตต่อไปได้ตอนนี้น้องนั้นก็ยังแบบเออใช้ชีวิตแบบโอเคไม่ต้องมาแบบนั่งเลี้ยงลูกเพราะว่าเออมันถูกกฎหมายแล้วนะอะไรเงี้ยคิดว่ามุมมองแนวคิดคอนเซนต์ของแต่ละเจนเป็นยังไงบ้างคอนเซนต์แปลว่าความยอมพร้อมใจถามว่า การให้คนมาแวงมันดีไหมเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเจนเราแล้วว่าเจนเราแบบอยู่เข้าไปในห้องของผู้ชายอยู่ไปขึ้นเตียงเขาอะไรเงี้ยแล้วว่านั่นอ่ะก็คอนเซนต์ส่วนหนึ่งมึงจะแบบอินโนเซนต์แบบว่าขนาดไปเที่ยวผู้ชายแล้วไม่รู้เขาจะเย็ดมึงก็คือฟักกิ้งแบดอาเจนเราหรือว่าวัยเราเองหรือส่วนตัวเราเองอ่ะคือเราคิดว่าเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่เรารู้ว่าเราไปกับเขาและเราต้องการแต่ของแบบของหนูมีแบบอีดอกไปแล้วไม่เลิศเลยกูจะเก่ายังไงดีวะอย่างเงี้ยแบบกูไม่เอาได้ไหมแต่มึงจะเอากูแล้วมันก็ต้องเอาอยู่ดีอะอันนี้คือไม่คอนเซนต์เราก็ตอนแรกบอกยอมเออก็โอเคไปด้วยกันแต่พอไปแล้วแบบเหี้ยอย่างเงี้ยมันแบบเล็กมันไม่เลิศเอาง่ายๆแล้วแบบมันไม่คุ้มค่าเราแบบค่าแต่งหน้าเหี้ยคือแบบคือมันปืดขนาดนี้แล้วมึงยังเกาต่ออีกเหรอไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรก็เซ็งอยู่แต่ว่าเออมึงรีบทำให้มันเสร็จๆนะกูจะได้กลับอย่างเงี้ยมัน3ครั้งแล้วนึกออกมั้ยมันหลายรอบแล้วจนกูแบบอ้อมึงยังไม่โอเคหรออย่างเงี้ยเข้าสู่คำถามสุดท้ายเลยค่ะเพราะว่าแซ่บมากแล้วคิดว่าคนแต่ละเจนมองเรื่องเพศต่างกันมั้ยต่างกันแล้วว่าต่างมากอย่างสมมติผู้หญิงอาจจะแวะลูกการแต่งงานในยุคของเราหรือว่ายุคก่อนหน้านี้แต่เราว่ายุคทันจะได้เป็นต้นไปเขาไม่ได้แวะลูกการแต่งงานขนาดนั้นแล้วทุกเจนแหละไม่ได้มีหญิงชายแต่แบบมันเป็นความลื่นไหลหรือความลื่นล้มก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือแบบใน1คนเพื่อนผู้หญิง1คนเอาแม่งทุกเพศก็มีคือแบบผู้ชายผู้หญิงด้วยกันพร้อมกระเทยคือเอาได้หมดคือแบบมันเป็นเรื่องที่แบบ amazing มากแล้วแบบเออเลิศเหมือนกันที่แบบมีอะไรแบบนี้คือเราก็คิดเหมือนกันว่าพอพูดเรื่องแบบแต่ละเพศหญิงชายบวกอะไรเงี้ยคนรุ่นเราอ่ะมันจะยังติดกรอบอยู่หญิงชายแล้วก็แบบตุ๊ดกระทอมอ่ะมันจะมีอยู่แค่เนี้ยเขาถ้าบอกว่าแบบเลสเบี้ยนเขาจะไม่เข้าใจแล้วคือสำหรับเราไม่ได้ต้องมานั่งบอกว่าเพศไหนเป็นเพศไหนคือแค่เคารพสิทธิ์ของกันและกันและในสิ่งที่แต่ละคนเป็นเราว่าแค่นั้นมันก็โอเคแล้วแหละเออแขกรับเชิญมีใครอยากเติมอะไรสุดไหนนะคะฝากช่องเช็คดูเคชั่นด้วยค่ะ YouTube เช็คดูเคชั่นของพอดแคสต์ไปหาความรู้นะคะว่าจะเป็นปักหมุดจนทำแท้งไม่เถื่อนนะคะหรือว่าแบบนัดยัดเยแล้วแต่ผู้ชายไม่ตรงปกทำยังไงก็มีให้ฟังขอฝากร้านบ้างค่ะก็เป็นอย่างที่บอกนะคะทำงานที่ Manicut Art Space นะคะฝากขึ้นด้วยนะคะมี IG มี Facebook หลักๆก็เป็นนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยเนื้อหาอาจจะค่อนข้างหนักไปทางสังคมการเมืองอะไรแบบเนี้ยคือเอาดีๆคืออยากแบบอยากฝากให้เรื่องแบบการค้าประเวณีหรือว่าเซ็กเคียเตอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายได้แล้วเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ถูกกฎหมายอ่ะเจอกูแน่นี่นะคะไอจีซื้อใช่ไหมหรือขายหนูจะขายแล้วคนขอซื้อเยอะเหลือเกินตอนเนี้ยนึกออกไหม